สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนำการแต่งเพลงแบบนานาครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วครับคราวนี้ก็จะแนะนำแต่งเพลงจะใช้วิธีฮัมครับใช้วิธีฮัมหาทำนองไม่ได้ใช้เสียงคอร์ดนำเหมือนคราวที่แล้วนะครับโดยจะยกตัวอย่างจากเพลงมองผ่านน้ำตาของผมนะครับเพลงนี้ได้จากตอนดนเทก็คลางฮือๆเสียงฮือๆก็ออกมาเป็นทำนองได้นะครับเนื้อเพลงก็มาจากตอนนั้นเลยคือมองอะไรก็ผ่านน้ำตาตัวเองนะครับโน่นนี่นั่นทำอะไรไม่ถูกก็นึกถึงพ่อแม่ก่อนเลยครับมันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับการนึกถึงพ่อแม่ที่กำลังตอนเราแย่ๆมันกลายเป็นดีได้นะครับเลยได้มา1เพลงง่ายๆแบบนี้เลยครับหลังจากได้ทำนองเนื้อร้องก็ออกมาพร้อมกันก็มันออกมาเลยครับเพราะว่ามันก็ออกมาตอนนั้นเลยครับเนื้อร้องทำนองมันมากเลยท้ายเกือบจะพร้อมๆกันเลยครับพอเราได้เนื้อร้องทำนองนะครับตอนนี้เราก็ต้องดีดทำนองให้ออกมาเป็นเสียงนะครับเสียงที่เราตำแหน่งที่เรากดเสียงที่เราดีดเป็นทำนองนะตำแหน่งนั้นนะเป็นเสียงอะไรมันก็คือคอร์ดตัวนั้นเลยครับแต่เราจะรู้ได้เราก็ต้องเปิดหนังสือดูครับว่าตรงตำแหน่งที่เราดีดเป็นทำนองเนี่ยมันคือเสียงอะไรแล้วก็ใช้เสียงนั้นเป็นคอร์ดนั้นได้เลยนะครับแล้วเราก็ลองเล่นดูแล้วก็ลองปรับเสียงดูนะครับต้องปรับให้มันเข้ากันนะครับเราก็จะได้เพลงออกมาเลยครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับลองแต่งเพลงแบบนี้คือฮัมก่อนฮัมข้อดีของการแต่งเพลงเป็นแบบคือเราอยู่ที่ไหนเราก็แต่งเพลงได้ครับฮัมไปครับแต่เราก็อัดคือต้องอัดไปด้วยนะครับเอาไว้ฟังเพราะบางทีฮัมไปลืมนะครับอัดไว้ถ้าเพื่อนๆก็ลองแต่งวิธีนี้ดูนะครับแต่ถ้ายังแต่งเพลงยังไม่ได้ก็ร้องเพลงที่ผมแต่งไปฟังๆก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยร้องเพลงที่แต่งเองก็ขอให้สนุกกับการแต่งเพลงนะครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับ